โอเคนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมและคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวอะไรวะ เราก็อยู่กับการรีวิวเด็ก Battle Spirit Ultimate Zero ในชุด SD 20นะครับผมก็จะเป็น SD ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะก็จะเป็นคลิปที่แล้วก็คือ SD 19ใช่ไหมล่ะนะเป็นของซิกฟรีดอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ซิกฟรีดเป็นของสีขาวเฮ้ยเป็นของสีแดงนะคลิปที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นของสีขาวนะมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่การเวลาเสียเฮ้ยเสียเวลาเล่นเองตบเองป้ามไม่ใช่แล้วผมบัวเดินตืบอย่างนะโอเคก็เริ่มจากใบแรกนี่มุกเกนโดรานะก็ใครคุ้นๆหน่อยใครคุ้นๆหน่อยให้เวลานึก TikTok 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 ใช่แล้วนี่ไงปั๊บมันคือมุกเกนโดราร่างสีขาวนะเป็นคู่หูของพระเอกนะก็ผมชอบอยู่นะมุกเกนโดรามันคือมันเท่ดีไม่ใช่มันเท่ดิมันน่ารักดีนะไม่ใช่ละโอเคไปหนึ่งให้มัน1ใบนะมุกเกนโดราเป็นคอร์ส1โอเคอันต่อไปก็เป็นอะไรว่ามิสไซโบมิสไซโบบิวนะโอเคก็จะให้มา3ใบเป็นสปีดคอร์ส1ตัวหนึ่งนะโอเคอันต่อไปก็เป็นดีเฟนซาร์ดนะก็จะให้มาอีก3ใบนะเป็นสปิริตคอร์ส2นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นทรูเปอร์โมบิลนะฮะก็จะให้มาอีก3ใบนะก็ผมจะติดขัดอะไรไปไหนวะเนี่ยให้มีอีก3ใบนะเป็นสปิริตคอร์ส3นะความสามารถก็คลิปหน้านะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นชิลโมบิลนะฮะก็จะเป็นสปิริตคอร์ส3นะให้มาอีก3ใบอันต่อไปก็จะเป็นวิงโซเยอร์นะเป็นสปีดคอร์ส4ให้มาอีก3ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นวายเฮนดรากูนนะฮะก็จะให้มาเป็นสปีดคอร์ส5ให้มาอีก3ใบนะอันต่อไปก็จะเริ่มเป็นเน็กซัสโลกแห่งร่วงหล่นโลกที่ร่วงหล่นนะฮะวันนี้ผมเป็นไรเนี่ยโลกที่ร่วงหล่นนะให้มา2ใบนะเน็กซัสโอเคอันต่อไปก็เป็นสำนักบัญชาการกาดเหนือโลกัดรู้สึกรำคาญกับลิ้นตัวเองไหมสำนักบัญชาการภาคเหนือโลกัดเบื่อกับการอ่านชื่อการมากถึงผมจะจำชื่อการได้ขนาดไหนผมก็ยังพูดไม่ชัดอยู่ดีนะอันต่อไปก็จะเป็นอัลติเมทพาวเวอร์นะมาอีก2ใบเอ้ย2ใบไหน3ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นเบอร์ชิลให้มาอีก2ใบนะเป็นเมจิกคอร์ส4นะอันต่ออันนั้นเมื่ออัลติเมทพาวเวอร์ก็คอร์ส2นะโอเคอันต่อไปก็เป็นลาสรีเบลเลียนนะก็จะให้มาอีก3ใบนะเป็นมาเมจิกคอร์ส6นะอันต่อไปก็เป็นบลิตออเดอร์นะก็จะให้มาอีก1ใบนะ1ใบ1ใบเลยครับอันต่อไปก็จะเริ่มเป็นอัลติเมทแล้วนะอัลติเมทบิลนะก็จะให้มาอีก3ใบนะเป็นอัลติเมทคอร์ส4โอเคอันต่อไปก็คืออัลติเมทอาร์กอสผมอ่านถูกไหมอาร์กอสไหมมันอ่านว่าอาร์กอสหรืออาร์กมันคงไม่ใช่หรอกมั้งถ้าเป็นมันคงมีตัวการันอะภาษาไทยชำนาญครับไม่ใช่ละโอเคอันต่อไปก็เป็นอัลติเมทเซิร์ชนะโอเคนี่เป็นสปิริตอะไรอัลติเมทคอร์ส6นะให้มี2ใบอันต่อไปก็จะเป็นของแถมอัลติเมทโอดินนะของแถมเฮ้ยบางคนสงสัยเอ้ยของแถมอะไรวะเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหน้ามันต้องเป็นของข้างหน้าดิมะมันก็คือฟลับเนี่ยโอเคมาต่อเลยคลิปมันตัดอีกแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพี่ผมโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับการรีวิวนะโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้